เอาแล้วนะฮะกลับมาอีกครั้งวันนี้เป็นการสุ่มอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนนะฮะแฟชั่นใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะฮะผมก็สุ่มไปได้หูแมวกับเนี่ยหมวกหน้ากากกันแก๊สโอ้โหอย่างเท่เป็นของใหม่เนี่ยมันใส่ซ้อนแฟชั่นเก่าได้นะอย่างเช่นเราใส่หมวกอยู่แล้วเนี่ยเราใส่หูแมวซ้อนไปได้มีสเตตัสจากเทรดของมันด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ขาดชิ้นผ้าคลุมอีกชิ้นหนึ่งที่จะมาซ้อนนะฮะก็อดใจไม่ไหวนะฮะได้เพชรมาเท่าไหร่สุ่มให้หมดวันนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มแฟชั่นใหม่โชว์นะฮะไปที่กล่องนะฮะกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่าอีเวนต์เนี่ยมันไม่ต้องใช้เพชรอย่างเดียวนะฮะเราใช้แต้มตรงนี้ซื้อได้ไอ้แต้มตรงนี้เนี่ยนะได้มาจากกิจกรรมพวกนี้กิจกรรมพวกนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าทำอะไรได้กี่แต้มบ้างแล้วก็เก็บสะสมไปเนี่ยเนี่ยเคลียร์แอดเวนเจอร์ด่านนี้ถึงนี้นี้ถึงนี้ก็จะได้เท่าไหร่แต้มเขาจะบอกไว้นะฮะเก็บสะสมตรงนี้ก็ได้นะฮะ100แต้มก็จะแลกได้กล่องนึงกล่องกากแต่เราจะเอาเพชรซื้อเราจะได้กล่องรัง B ถึง S อย่าเฮ้ยมันก็ B ถึง S เท่ากันนี่หว่าแต่ว่าแต้มตรงนี้มันไม่มีลุยซื้อได้3กล่องนะฮะ1,500เพชร S หน่อยสิอู้ตังโมไม่เอานะไอ้สัตว์หุ้ยอะไรเนี่ยมงคลบ้าจริงน่าจะใส่ซ้อนกับหูแมวไม่เอาอะใส่หูแมวดีกว่าเท่ S หน่อยสิโอ้เอาละได้ซ้ำโอ้โถ่อย่างน้อยไม่ S ก็ขอให้ได้ผ้าคลุมนะเพราะเรายังไม่มีผ้าคลุมบึ้มโอ้เดี๋ยวม่วงแล้วโอ้ยบ้าที่สุดอ่ะได้ตรงนี้ด้วยได้เควสตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าสุ่มไปเยอะแล้วก็รับของก่อนไหนวะเข้าตรงไหนวะอ่ะเข้าตรงไหนเข้าอันนี้เลยป่ะ inventory อ่ะ2กล่องนะฮะ S หน่อยสิลูกอุ้ยหน้ากากเออเท่เท่แต่หูแมวเท่กว่าไม่เอาจะเอาผ้าคลุมเฮ้ยหมวกโอ้แหลงเอด้วยยังไงดีเนี่ยโอ้โหมันขึ้นเยอะเนี่ยต้องใส่ซะละมั้งเนี่ยโอ้เสียดายหูแมวอ่ะหูแมวเท่อ๋อเราหูแมวเอาหูแมวเอ็กทรักได้นี่หว่าเราใส่เอ็กทรักแล้วนะฮะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสุ่มได้อะไรดีๆเนี่ยรีบเอ็กทรักก่อนเลยนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยอย่างหูแมวผมเนี่ยเอ็กทรักแล้วเข้าไปอยู่ในวอร์ดรอปนี่ไงคือไม่ว่าจะใส่อะไรก็เอาหูแมวทับได้เลยใส่หมวกไอ้นี่เลยโหน่าเกียจชะมัดน่าเกียจชะมัดนะฮะซึ่งมันก็จะไม่โชว์หรอกเพราะว่าเรามีหูแมวทับอยู่ไงเนี่ยหูแมวทับก็เป็นหูแมวเหมือนเดิมเย้สำหรับการสุ่มแฟชั่นนะผมว่าอันนี้มันเจ๋งคือมันไม่ใช่เจ๋งที่ว่ามันเป็นแฟชั่นนะมันเจ๋งที่ว่ามันใส่ของมาชิ้นใส่ซ้อนได้อย่างเช่นหมวกหน้ากากอะไรเงี้ยใส่ซ้อนแล้วได้สเตตัสเพิ่มนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ